บกันค่ะวันนี้ค่ะณัชยามาแล้วค่ะเราจะพามาโปรโมทร้านต่างๆที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด19นะคะคุณผู้ชมใครที่มีร้านฝากร้านที่ดิฉันได้ฝากทุนมาที่ดิฉันก็ได้เหมือนกันนะคะเราจะรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าแต่ละร้านเขามีของดีของเด็ดอะไรกันบ้างนี่ดูไหมการแต่งตัว wow. อาจจะไม่เหมือนภาพของลูกกองข่าวคุณผู้ชมเราแต่งตัวให้เข้ากับร้านแรกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือวุ้นกะทิดอกไม้ปมเบอร์ซึ่งไม่มีใครพูดด้วยเพราะคนอยู่คนเดียวนะคะร้านวุ้นกะทิรูปดอกไม้นะชื่อว่าแอมเชอรี่เชอรี่เราก็เลยมาแชร์ให้ได้ดูว่านี่แหละค่ะเป็นวุ้นที่น่ารับประทานมากๆคุณผู้ชมหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะใช่ของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะชิยาชิมให้ดูคุณผู้ชมร้านนี้เรื่องราวเขาบอกว่าโดดเด่นในเรื่องของความสวยงามความวิจิตรจากดอกไม้นานาพันธุ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่และลานตามานี่คือวุ้นกะทิค่ะที่ไม่ใส่สารใดๆทั้งนั้นทำสดทำใหม่ตามออเดอร์ของคุณเท่านั้นค่ะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมกำลังดีไม่หวานจัดแค่เปิดกล่องเท่านั้นคุณก็จะได้กลิ่นจรุงของความเป็นกะทิ wow. ซึ่งได้กลิ่นไหมได้กลิ่นจ้ะเดี๋ยวเราจะหยิบมาดูได้นี่ไม่ได้กินก็ไม่กินหอมนะคุณแล้วดูสิความสวยงามของกลีบดอกไม้แต่ละกลีบคุณค่ะรสชาติกลมกล่อมลูกค้านี่เลือกสีได้นะใครที่อาจจะไม่ชอบสีม่วงไม่ถูกกับดวงไม่ได้ก็เป็นสีอื่นก็ได้เกิดวันอาทิตย์เลือกสีฟ้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมมีให้เลือกตามใจชอบอันนี้เป็นแบบเป็นคัพเนาะแล้วก็มีแบบปอนก็มีเช่นเดียวกันหรือจะทานแบบพอดีคำอันนี้เป็นแบบปอนนะคุณอุ้ยไม่กล้าจับแรงอ่ะกลัวของเขาแบบเทกระจาดลงไปแต่สวยงามมากความแข็งแรงคุณนี่ดูสิสวยนะเนี่ยเหมาะให้คุณแม่เห็นไหมช่วงเทศกาลวันแม่คุณส่วนดิฉันเนี่ยเอาแบบเบาๆจะได้ไม่อ้วนมากนะคะถ้าใครไม่ชอบทานกะทิตัวฐานด้านล่างคุณทานเป็นวุ้นธรรมดาก็ได้แจมแจมเหมือนกันค่ะสตอรี่ของร้านนี้นะคะเขาว่ากันว่าเนื่องจากคุณแม่ชอบทำขนมเป็นอันมากปกติแล้วทำก็แจกจ่ายกินไหมกินไหมกินไหมแถวบ้านนะคะข้างบ้านเขาบอกว่าก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะลองทำขายดูคุณแม่อยู่บ้านก็จะได้ไม่เหงาค่ะคุณปกติก็นี่ทำอยู่แล้วไงได้ทำบุญด้วยขายด้วยเป็นงานที่ร้างอีกหนึ่งค่ะนี่เขาทำตามออเดอร์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมพูดไปพูดมาหลายคนอาจจะเห็นว่าทำไมนะชยายังไม่ชิมเพราะว่ายังบอกโปรโมชั่นไม่หมดคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีราคาด้วยนะไม่ใส่สารกันเสียใดๆทั้งสิ้นเก็บในช่วงเก็บในจู้เอ้ยเก็บในตู้เย็นช่อยใส่ช่องฟรีซช่องแข็งอะใช่แข็งอะได้ประมาณอาทิตย์นึงค่ะคุณทีมงานคะดิฉันจะทานได้ยังคะราคานี่ไม่แพงเลยนะคุณวุ้นดอกใหญ่2ชิ้น155บาท4ชิ้น300บาท9ชิ้น600บาทวุ้นมินิไซส์9ชิ้น200บาทแล้วมีแบบพอดีคำกล่องละ6ชิ้นราคา45บาทคุณอันไหนดีอ่ะดิฉันเลือกไม่ถูกอ่ะอุ้ยตายละอันนี้ก็สวยสีชมพูต้องถือสีที่ตัดกับชุดไงเราได้ดูโดดเด่นโดดเด่นไหมล่ะนี่แล้วก็มีหลายไซส์นะคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นแบบคัพนะคัพใช่ไหมแบบนี้แบบนี้แบบคัพนะคะคัพแต่ถ้าผู้หญิงกินค่ะกินไหมคะนี่ค่ะขออนุญาตนะคะเปิดหน้ากากออกมานะคะแล้วเราจะชิมให้ได้ดูกันกลิ่นเมื่อสักครู่นี้มีหน้ากากนะคะกั้นอยู่เรายังไม่ได้กลิ่นที่ชัดเจนเราผ่ากลางเลยนะจ๊ะแบบนี้เลยจ้ะคุณนี่นะจ๊ะนี่จ้ะหอมที่ไม่ทานอะไรมาทั้งวันก็เพื่อสิ่งนี้แล้วค่ะคุณวุ้นนะคะจะเป็นตัววุ้นที่นุ่มหอมกะทิรสชาติหวานไม่จัดความของเขาเนี่ยคือกลีบของเขาอะเราเข้าใจว่าอุ๊ยมีกลิ่นหรือเปล่าไม่มีมันจะเป็นความหอมของกะทินวลๆทานแล้วมันได้แบบอรรถรสในการที่เราทานวุ้นแล้วความสวยงามด้วยนะคุณผู้ชมคือต้องยอมรับว่าเขาทำแบบวิจิตรมากๆนะกลีบต่อกลีบเลยนะนี่เห็นไหมถ้าหกก็เข้าเลยนะปากเลยนะนี่โอ้โหเราให้เยอะนะคุณนี่แบบครับอื
ั่งนะคะสั่งได้ที่ facebook.com/amcherry ค่ะปิดก่อนปิดหน้ากากก่อนอย่าลืมนะคะวุ้นร้านนี้เขาไม่ใส่สารกันเสียใดๆทั้งนั้นสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะคุณไม่ได้มีร้านเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านที่2อ่ะทีมงานค่ะเปิดเลยค่ะร้านที่2ค่ะร้านที่2ร้านที่2มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านนี้นะคะโอ้โหคุณผู้ชมเครื่องดื่มเรียงรายอยู่แบบนี้เป็นร้านที่ขายน้ำกระชายขาวสกัดเย็นร้านนี้ชื่อว่าปิ่นทิพย์ค่ะนี่คุณผู้ชมสีสันดูแปลกตานะปกติเราจะเจอน้ำกระชายนี่แบบนี้นะนี่เขามีถึง3รสชาติคุณผู้ชมร้านนี้เขามีน้ำกระชายขาวสกัดเย็น3รสชาติมาให้ลองชิม wow. ก็คือกระชายขาวสกัดเย็น 100% ได้กลิ่นหอมของกระชายขาวแบบเต็มๆอุ๊ยอันนี้ก็ว่าน่าทานแล้วนะคุณผู้ชมแบบที่2ก็คือกระชายขาวสกัดเย็นผสมสับปะรดหอมหวานรับประทานง่ายสำหรับคนที่ไม่ชอบดื่มน้ำผลไม้นะคะก็ดื่มแล้วยังต้องร้องว่าขออีกขวดอ่ะขวดที่3นะคะรสชาติที่3ก็คือกระชายขาวผสมสับปะรดรสนี้นี่เป็นรสยอดนิยมของเขานะออกแบบให้ดื่มได้ง่ายๆกลิ่นหอมของสับปะรดนะคะทานแล้วเนี่ยอาจจะแบบกลบกลิ่นกระชายไปไงคนก็อาจจะบอกว่าอุ๊ยน่าลองทีเดียวเลยต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้กระชายราคาแพงมากคุณผู้ชมราคาที่ตลาดไทยที่นัชยาเช็คมานั้นอยู่ที่ประมาณ120-150 บาทนะคุณและร้านนี้ความเด็ดของเขาก็คือพิเศษกว่าร้านอื่นคือความสดของกระชายของเขานะคะเขาใช้กระชายสดๆจากไร่เปิดรับพรีออเดอร์ทุกสัปดาห์มารวมยอดแล้วก็ค่อยแจ้งไปยังเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะขุดกระชายขึ้นมานะคะแล้วก็นำมาคั้นสกัดเย็นให้เป็นแบบนี้เลยค่ะคุณค่ะนี่น่าทานมากเลยอ่ะบอกว่าจะส่งของถึงบ้านคุณ 1-2 วันถัดไปไม่ค้างสต็อกแน่นอนนี่คือใหม่สดเลยจ้ะคุณค่ะนัชยาก็ต้องลองสิคะลองอันนี้คือกระชายค่ะแบบออริจินอลสกัดเย็นนะคะเขาบอกว่าคือที่ต้องเลือกใช้กระชายขาวเนี่ยเพราะว่ามีผลวิจัยออกมาไงว่าสามารถต้านโควิด-19 ได้เชื้อไวรัสโควิด-2นะคะก็มีผลออกมาช่วงของเดือนมิถุนายนปีที่แล้วอุ๊ยอะไรเนี่ยมาชิมเลยโอลิเวียผู้ซึ่งกินไม่เป็นจ้ะเขาก็จะต้องให้หาทางให้ดิฉันได้ชิมอะไรที่เขากินไม่เป็นทุกวันนี้โอลิเวียก็คือไม่มีภูมิต้านทานอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยตอนนี้โรคมาทุกโรคได้เลยนี่คุณลองเลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวไมค์เสียงก็เข้าไมค์โอลิเวียทุกคนก็อยากรู้จักเธออ่ะออกไปข้างนอกไปลุยข้างนอกไม่ได้เราก็ลุยชิมลุยช็อปกันอยู่ที่นี่นะคะคุณกลิ่นอะในความรู้สึกเรานะเราว่ากระชายที่เนี่ยกลิ่นแบบไม่แรงมากเพราะบางคนอะไม่ชอบกลิ่นกระชายไม่มีรสชาติใดๆอันนี้คือเป็นแบบออริจินอลกระชายเลยคุณมีรสชาติกระชายป่ะหอมกระชายแต่เป็นแบบหอมกระชายแบบเขาเรียกไงอ่ะมันไม่ได้แรงมากอ่ะคุณทานง่ายเพราะเขาสกัดเย็นไงหมดแก้วเก่งมากสมุนไพรคือยาคุณต้านภูมิต้านมีภูมิต้านทานแล้วตอนเนี้ยเชื้ออะไรเข้ามาก็ไม่กลัวละกลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่ได้เงินจ้ะนะมาลูกค้าบอกเต้นไปกินไปได้ไหมไม่ได้จ้ะตอนเนี้ยกลิ่นกระชายรู้สึกได้เลยนะเนี่ยหมูภูมิต้านทานมาแล้วภูมิต้านทานมาแล้วอ่ะมาที่รสที่สองนะจ๊ะคุณรสใส่สับปะรดจ้ะรสนี้นี่เป็นรสชาติที่น่าจะทานง่ายเพราะว่าบางคนไม่ชอบกลิ่นกระชายไงถ้ามีสับปะรดใส่ไปด้วยน่าจะดีอ่ะอันนี้มันต้องมีลูกค้าอ่ะชนแก้วโอ้ว้าวสดชื่นมากคุณค่ะรสชาติของสับปะรดมันทำให้กระชายที่สกัดเย็นมันดื่มง่ายขึ้นและเป็นความหวานแบบหวานธรรมชาติเนาะหอมๆอย่างเงี้ยคุณดีต่อใจมากๆดีค่ะอันนี้ถือว่าดีอ่ะทานให้หมดเลยแล้วกันเนาะหมดแก้วจ้ะอ่ะมาต่อที่รสชาติสุดท้ายรสชาติที่3เขาว่ากันว่าเป็นรสยอดนิยมค่ะคือสับปะรด
กระชายใส่เสาวรสด้วยอุ๊ยหอมเสาวรสคุณยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มพรุ่งนี้ถ้าไม่มาทำงานไม่ต้องตกใจนะภูมิพรุ่งนี้ถ้าไม่มาทำงานไม่ต้องตกใจภูมิต้านทานเต็มเต็มแบบ 100% ยิ่งกว่าชาร์จโทรศัพท์ในนี่นี่อ่ะแก้วที่3ค่ะคุณในฉันก็ต้องชิมให้ครบ3รสชาติเนาะอ่ะสำคัญคือหอมเสาวรสมากอุ๊ยรสเสาวรสนี้ดีแต่ส่วนตัวชอบสับปะรดน่ะหรือว่าเราเป็นคนชอบกินสับปะรดไม่รู้อ่ะเราว่าหอมกระชายขาวสกัดเย็นผสมสับปะรดนี้ถือว่ารสนี้เยี่ยมจ้ะเพราะว่าเป็นความกลมกล่อมมีทั้งกลิ่นกระชายอ่อนๆแล้วก็มีรสชาติของสับปะรดที่ทำให้รู้สึกว่าไม่เปรี้ยวเกินไปมีความหวานๆพอดีแล้วหอมมากเลยนะคะราคาหลายคนอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ขวดละ40บาทคุณผู้ชมค่าจัดส่งนะคะเขามีเหมือนกันคือแต่ละไซส์เขาจะแบ่งเป็นไซส์ M ไซส์ L XL นะคะเขาจะมีราคาค่าส่งไม่เท่ากันคือขวดไซส์ M เนี่ยเขาจะมีบวก50บาทถึง60บาทไซส์ L จะมีบวก65บาทถึง75บาทอันนี้เป็นค่าส่งนะแล้วก็ถ้าไซส์ XL 24ขวดบวกค่าส่ง90บาทจ้ะชิมไปเรียบร้อยแล้วครบ3รสชาตินะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเป็นรสชาติที่นัชยาทานได้ทุกรสชาติเลยนะกระชายปกติแล้วเนี่ยสกัดออกมาปั่นเป็นน้ำออกมาบางทีจะมีกลิ่นเนาะตอนนี้คืออ่อนๆแล้วก็ทานได้ง่ายๆเลยความสดใหม่ของกระชายเป็นจุดเด่นของร้านนี้ค่ะปิ่นทิพน้ำกระชายขาวสกัดเย็นถ้าเราสกัดเองไม่ได้ไม่ต้องไปเปลืองแรงให้ซื้อให้เมื่อยให้เหนื่อยสั่งร้านนี้ละค่ะราคาขวดละ40บาทอ่ะ40บาทเท่านั้นนะคะสามารถสั่งได้นะคะทาง Facebook ปิ่นทิพมายค่ะร้านนี้ร้านเด็ดช่วงนี้ขยับเสริมภูมิต้านทานป้องกันไวรัสสั่งเลยจ้ะทานง่ายครบจบที่เดียวจ้ะมีถึง3รสชาติด้วยกันอ่ะไปกันที่ร้านต่อไปกันดีกว่าร้านที่3ไปเลยจ้าร้านที่3คุณร้านนี้นะคะเป็นร้านที่มีชื่อว่ามัมมี่ฮอมมี่ค่ะคุณค่ะนี่ดูป้ายร้านสีแดงเลยนะขายผลิตภัณฑ์ก็คือนี่คือขนมปังหรือว่าเบรดนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่เขาการันตีเลยว่าเขาเน้นวัตถุดิบคุณภาพเหมือนกับทำให้คนที่บ้านทานค่ะคุณค่ะมีหลายไส้ด้วยนะจ๊ะอุ๊ยเราเริ่มเลยไหมเพราะว่าดูเหมือนแล้วน่าจะมีทั้งไส้หวานไส้เค็มคุณเราเริ่มที่หวานก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่หวานเลยโอ๊ยมาเลยไส้อะไรอ่ะเขาบอกมีทั้งไส้เค็มไส้หวานคุณนี่แกะเลยจ้ะอุ๊ยน่าทานนะเพราะว่าเป็นขนมปังโฮมเมดแบบว่าทำที่บ้านนี่นะคะหอมข้างบนเป็นอัลมอนด์จ้ะแล้วก็มีความเป็นน้ำตาลนะจ๊ะอุ๊ยเนื้อขนมปังนิ่มนี่แกะมาแล้วจ้ะอุ๊ยความอร่อยหล่นไปเลยอ่ะตายแล้วหล่นไปเลยอ่ะอุ๊ยนุ่มมากคุณนุ่มจุ้มทำนี่ไส้เหรอไส้นี่คือไส้เนยสดอัลมอนด์ค่ะหอมอร่อยด้วยเนยสดและอัลมอนด์เน้นคุณภาพรู้ความเค็มๆนิดนึงคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือหอมเนยนะคะคุณผู้ชมเราพักจากนี้จ้ะเราไปดูดีกว่าว่ามีอันไหนอีกน่าสนใจนี่คือไส้อะไรเอ่ยนี่ชิมแบบพูดดีพูดดีไส้ไก่ดูขนมปังไส้ไก่ที่เด็ดของเขาคือใช้เนื้ออกไก่ดีมากเลยเขาใช้อกไก่คุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความลีนแล้วก็คลีนในระดับนึงทีเดียวติดต่อได้นะคะส่งฟรีในหมู่บ้านสุภาลัยพันท้ายรัศมีไม่เกิน3กิโลเมตร
ถ้าเกิน3กิโลคิดค่าส่งตามจริงค่ะคุณ0823342720นะจ๊ะอ่ะชิมใครชิมอิ่มมาเดี๋ยวแจกอย่าลืมคุณค่ะใครชอบขนมปังโฮมเมดนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ร้านนี้ชื่อ Mummy Homemade ทำให้เหมือนกับคนทานที่บ้านอร่อยอร่อยค่ะคุณไปร้านต่อไปเลยจ้ะร้านที่4มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านนี้มาทานเกี๊ยวซะหน่อยร้านนี้ชื่อว่าร้านเกี๊ยวแซ่บเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากร้านเกี๊ยวแซ่บมี2อย่างด้วยกันก็คือเกี๊ยวหมูล้วนและเกี๊ยวหมูกุ้งอ่ะถ้ายังมองไม่เห็นนะคะจะพาไปดูใกล้ๆค่ะคุณอ่ะโอลิเวียจ้ะจัดหน่อยจ้ะคุณอุ๊ยจับโดนเกี๊ยวจ้ะอุ๊ยอันนี้ต้องเป็นหมูกุ้งแน่เลยที่นาเชียถืออยู่นี่คุณอ่ะโอลิเวียให้คุณผู้ชมได้ชมร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเกี๊ยวโฮมเมดใช้วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีทั้งคุณภาพเนื้อหมูเกรดพรีเมียมกุ้งต้องเป็นกุ้งไม่ใช่วิญญาณกุ้งไม่ใส่ผงชูรสค่ะทำแบบทานเองที่บ้านต้องสะอาดเกี๊ยวทุกตัวคุณภาพเน้นกัดแล้วอร่อยเต็มคำเปิดเลยเลือกได้นะคุณผู้ชมถ้าใครสั่งไปทานที่บ้านนะคะจะสั่งนึ่งร้อนๆเลยคือไปทานเลยก็ได้หรือว่าจะสั่งแบบแช่เย็นไปอุ่นก่อนทานแต่ช่วงนี้จะสั่งแบบไหนต้องเวฟให้ร้อนก่อนนะเพื่อที่จะได้สูตรถูกสุขลักษณะจะได้ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด19เวลาจะทานอาหารที่มาจากข้างนอกนะคะก็ต้องซื้อของที่อุ่นร้อนด้วยนะคะอ้าวอันนี้เป็นเกี๊ยวหมูล้วนจ้ะคุณหอมไหมไม่ได้กินลองดมแล้วขออนุญาตถอดหน้ากากนะคะกลิ่นไม่ค่อยชัดเจนแต่สิ่งที่ชัดเจนคือของตรงหน้าน่าทานมากๆเลยค่ะคุณค่ะขออนุญาตนะคะล้างมือเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมใครอยากทานเกี๊ยวกุ้งและอุ้ยกลิ่นหอมนะคุณเรื่องเราทาน2แบบเลยได้ไหมอ่ะได้ได้หรอน้ำจิ้มเขามี2แบบให้เลือกนะคะมีน้ำจิ้มซอสดำอันนี้คือซอสดำนี่และน้ำจิ้มสุกี้ซอสดำเนี่ยจะเป็นรสชาติหวานเปรี้ยวเผ็ดปลายลิ้นนะคะส่วนน้ำจิ้มสุกี้จะเป็นน้ำจิ้มที่แบบเป็นรสชาติที่ทานง่ายๆคุณผู้ชมนี่มี2แบบนะจ๊ะอันนี้คือกระเทียมเจียวการที่เราทานเกี๊ยวเราต้องมีกระเทียมเจียวโรยหน้าจ้ะคุณนี่โรยหน้าเราโรยหน้าที่เกี๊ยวที่กินสิโอลิเวียปีมาลองเลยดีกว่าเราเริ่มอุ้ยเปิดได้แล้วเราเอามาอย่างงี้ได้ป่ะไม่ใช่ไม่กล้าเทกลัวมันหกอ่ะสิอุ้ยราชามๆเนาะวันนี้นะจ๊ะคุณอันนี้เป็นเกี๊ยวหมูกุ้งเกี๊ยวหมูกุ้งราดด้วยน้ำจิ้มก็คือซอสดำน้ำจิ้มซอสดำนะจ๊ะมีความหอมน้ำมันงานะจะมีความเผ็ดๆนิดนึงค่ะคุณผู้ชมแล้วหอมเรามาชิมเกี๊ยวหมูล้วนกับน้ำจิ้มสุกี้มันก็เด็ดเหมือนกันนะจ๊ะมาแกะได้อุ้ยน้ำจิ้มมันน่าทานมากเลยอ่ะเต็มคำเลยค่ะคุณเกี๊ยวโตๆด้วยนะอ่ะนี่กินแบบนางเอกหรือว่าจะกินแบบคนปกติดีจัดว่าเด็ดเลยของคุณค่ะน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยทานกับเกี๊ยวรสชาติจะพอดีแล้วก็จะทูรสชาติของเกี๊ยวให้แบบหอมมากยิ่งขึ้นถ้าแกล้งแบบผักชีนิดนึงคือดีเลยคุณเป็นเกี๊ยวหมูล้วนหรือว่าเกี๊ยวหมูกุ้งที่อร่อยเต็มคำจนต้องสั่งซ้ำนะคะ ราคาเกี๊ยวหมูล้วนกล่องละ120 บาทนะคะแบบนี้
หมูล้วนเกี๊ยวหมูกุ้งนะคะราคากล่องละ150บาท1กล่องมี9ชิ้นพร้อมกับน้ำจิ้มนะคะคุณสามารถเลือกน้ำจิ้มก็ได้ว่าน้ำจิ้มซอสดำหรือว่าน้ำจิ้มสุกี้นะคะค่าส่งถ้าจะส่งนะคะก็สามารถสั่งได้ผ่านทาง Grab Express หรือว่า Inter Express นะคะสั่งมาได้ทาง ID เกี๊ยวแซ่บค่ะ Facebook ก็คือเกี๊ยวแซ่บเช่นเดียวกันนะคะเป็นเกี๊ยวที่บอกว่าต้องตั้งแฮชแท็กเลยนะเกี๊ยวอร่อยต้องบอกต่อค่ะเกี๊ยวอร่อยบอกต่อด้วยเป็นแฮชแท็กเกี๊ยวอร่อยบอกต่อด้วยนะคะอ่ะเรียบร้อยร้านนี้เดี๋ยวนะเชียร์ไปทานหลังกล้องต่อไปร้านที่5กันต่อดีกว่ามาร้านที่5มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นร้านที่เราต้องการอะไรที่มาทำให้ร่างกายเราสดชื่นนั่นก็คือเครื่องดื่มสุขภาพเป็นเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพนะคะร้านนี้ชื่อว่าคอฟค่ะมีทั้งกาแฟสกัดเย็นมี2รสชาตินะคะก็คือ strong โอลิเวียจ้าเชิญทางนี้นิดนึงจ้ะเรียนเชิญโอลิเวียนิดนึงนะจ๊ะอ่ะให้ดูแบบ strong ก็คือเป็นกาแฟแบบเข้มๆอย่างงี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นแบบ fruity จะแบบมีความผลไม้หอมๆอย่างงี้นะจ๊ะคุณดื่มช่วงบ่ายกำลังดีเลยจ้ะและนี่ก็คือชาพีชค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางคอฟนะคะที่อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องดื่มสกัดเย็นคุณผู้ชมคือช่วงนี้ใครๆก็บอกว่าต้องดื่มกาแฟทุกวันต้องดื่มชาทุกวันแต่บางคนบอกว่าไม่อยากไปนั่งที่ร้านกาแฟเลยนี่ตอบโจทย์มากค่ะคุณในการที่คุณจะดื่มเครื่องดื่มที่บ้าน work from home แบบเบาๆจิบกาแฟไปประชุมผ่านซูมไปนะคะนี่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่เขาบอกว่าทำเองสร้างรายได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องดื่มที่มีความพิเศษเฉพาะตัวเพราะว่าสกัดเย็นนั่นเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องของการทำเนี่ยโฮมเมดนะคะใช้เวลา12ชั่วโมงต่อขวดค่ะกว่าจะได้แต่ละขวดนั้นเวลาผ่านไป12ชั่วโมงค่ะราคานะคะจะอยู่ที่59บาทแล้วก็มีค่าส่ง50บาททั่วประเทศราคาเดียวค่ะคือร้านนี้นอกจากมีกาแฟสกัดเย็นมีชาพีชแล้วนะคะก็ยังมีเครื่องดื่มที่เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักด้วยนั่นก็คือน้ำหมักสุขภาพค่ะน้ำหมักสุขภาพนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เขาเอามารวมกันก็คือพวกมิ้นท์สมุนไพรใบสะระแหน่อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาใส่รวมในน้ำที่เป็นน้ำแร่อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นสูตรของเขาออกมาเป็นน้ำที่สามารถจิบได้ทั้งวันบางคนบอกว่าลดน้ำหนักอยากทานอะไรที่เป็นสุขภาพนะคะก็สามารถทานได้เป็นน้ำหมักเพื่อสุขภาพวันนี้เนี่ยเขาส่งกาแฟมาก่อนอ่ะนี่เป็นแบบฟรุตตี้คุณค่ะชาหน่อยชาครับอุ๊ยเดี๋ยวหกจ้ะนี่จ้าคุณใช่เรากะอิ่มไงทีมงานไม่ค่อยกินข้าวหรอกไม่ว่าจะออกกองหรือทำอะไรก็ตามเขาไม่ให้กินข้าวเขาให้เราอดอาหารให้เยอะที่สุดเราจะได้กินได้เยอะที่สุดอ่ะเอามาที่ฟุตตี้กันดีกว่าจ้ะหอมปกติเนี่ยนัชยาทานกาแฟสกัดเย็นนะคะแต่ว่าแบบเนี้ยไม่ต้องทำเองไงสะดวกคุณผู้ชมฟรุตตี้นี่ทานง่ายๆนะคะแต่สำหรับใครอันนี้ฟรุตตี้มันจะมีแบบสตรองก็คือจะเข้มๆหน่อยค่ะอันนี้ป่ะมีแก้วอีกไหมอ่ะเรากินซะเยอะใช่แตะปากซะเยอะเลยคุณนะจ๊ะมาเริ่มอะไรก่อนดีชาพีชแล้วกันเนาะจะให้ดูว่าความใสของชาเขาค่ะคุณใสมากใสกว่าหน้าดิฉันอีกคุณนี่อุ๊ยชาหอมมากเลยหอมมากเป็นชาพีที่มีความหอมและไม่มีรสหวานนะคะจิบได้ระหว่างวันคนที่บอกว่าต้องทำสูตรเราน้ำหนัก intermittent fasting ก็ทานได้อันนี้ไม่มีแคลอรี่ด้วยดีงามทุกสูตรราคาขวดละ59บาทค่ะสามารถสั่งได้นะคะผ่านทางช่องทาง Facebook ค่ะชื่อว่า Biggie Coff นะคะ Shopee ก็ได้เหมือนกันชื่อว่า Coff Co Drip Coffee นะคะ Instagram Coff Feel Freedom
แล้วก็มีโรบินฮูดค่ะสั่งได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะโทรศัพท์ไปได้นะคะที่เบอร์0649314398นะคะโทรไปได้เช่นเดียวกันนะคะผลิตภัณฑ์นี้นะคะนชิยาสดชื่นไปสดชื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูผลิตภัณฑ์สุดท้ายค่ะเหมาะสำหรับใครที่อยากจะทำให้ชีวิตของเรามีความหอมหวนรอชมกันได้เลยอ่ะทีมงานตีกันแล้วจ้าแย่งชิงอยากได้อะไรอ่ะจัดเตยจัดเลยจัดเลยร้านสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นร้านที่ทีมงานนั้นอยากจะทดสอบประสาทสัมผัสการรับรู้กลิ่นของดิฉันนั่นเองนะคะก็คือนี่แหละค่ะผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาฝากกันเป็นถุงหอมปรับสมดุลร่างกายค่ะคุณผู้ชมถุงหอมแบบนี้เนี่ยเป็นถุงหอมที่สามารถไว้ที่ไหนก็ได้ในตู้เสื้อผ้าไว้ในห้องนอนของคุณก็ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นกลิ่นหอมแห่งธรรมชาติบำบัดที่บ่งบอกความเป็นตัวเองทำไมถึงบ่งบอกความเป็นตัวเองรู้ไหมเพราะเขามีตามธาตุเจ้าเรือนคุณผู้ชมธาตุของคุณดินน้ำลมไฟเนี่ยเขามีหมดเลยทีนี้เนี่ยเราพามาดูกลิ่นอันนี้สีฟ้ามีสีอะไรบ้างนี่สีน้ำเงินอ่ะเราลองสีฟ้าก่อนขออนุญาตแกะนะคะดิฉันจะขออนุญาตแกะความเหรอโอเคงั้นเราเอาออกมาแบบนี้แล้วกันแล้วเราให้เห็นแบบนี้อันนี้นะคะคือภายในกล่องอุ้ยคุณหอมมากนี่แหละคือถุงหอมปรับสมดุลปรับสมดุลร่างกายให้เราได้สดชื่นเดี๋ยวนะวิธีการก็คือเราจะต้องดูสิว่าข้างในนี้เป็นยังไงนะคะมาในรูปแบบนี้ค่ะคุณอุ้ยกลิ่นใช้ได้เลยนะสีอันนี้มันฮะขออนุญาตถอดหน้ากากนะคะคุณผู้ชมตรงหน้าซองจะเขียนว่า lemon grass ก็คือตะไคร้หอมนะต้องดมใกล้ขนาดนี้ไหมเพราะว่าในนั้นต้องพิสูจน์ไงว่ากลิ่นมันเป็นยังไงเขามีนี่โน้ตมาให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นโน้ตแบบนี้นะคะโน้ตบอกว่าเป็นธาตุลมกลิ่นตะไคร้หอมกลิ่นของตะไคร้หอมจะช่วยให้ปลอดโปร่งสมองแล่นพร้อมที่จะกลับสู่การทำงานได้อย่างเต็มที่และตอนนี้ที่ฉันก็ทำงานอยู่ด้วยฉีกซองสีดำแล้วก็นำถุงสปอนบอลด้านในมาใส่ในถุงผ้าเนี่ยดิฉันจะทำตามวิธีของเขานะแล้วก็นำไปแขวนตามที่ที่ต้องการกรณีที่อันนี้นะอันนี้คือวิธีการใช้ของเขาแขวนเอาแขวนตามที่ที่ต้องการแขวนแบบนี้นะจ๊ะแขวนแบบนี้อ่ะวันหนึ่งกลิ่นหมดคุณผู้ชมเปิดถุงแบบนี้ออกมาแล้วเขาจะมีตัวอันนี้นะคะเขาเรียกว่า oil drop นี่นะใส่มาแบบนี้นะแล้วก็ทำการเปิดฝาขวด oil drop อุ้ยอันนี้นะทำการเปิดฝาขวด oil drop แล้วก็หยอดเข้าไปในปากโอ้ไม่ใช่จ้ะหยอดแบบนี้จ้ะเท่านั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมกลิ่นก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็อยู่ได้ยาวนานขึ้นเราก็เก็บใส่เหมือนเดิมนี่นะคะอันนี้คือเป็นเซตหนึ่งของเขานะ1เซตราคา345บาทค่ะพิเศษก็คือแถมถุงผ้าแล้วก็ออยล์ดรอปแบบรีฟิลขนาด3มิลลิลิตรนะคะ3มิลลิลิตรกลิ่นที่มีอยู่นะคะมีกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นตะไคร้หอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นกระดังงากลิ่นโหระพาเขาจะทำกลิ่นตามธาตุค่ะคุณผู้ชมก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะคะอันนี้เป็นกลิ่นกระดังงา กลิ่นกระดังงาแบบนี้อู้กลิ่นกระดังงากลิ่นหอมนะหอมดอกไม้ไทยแบบนี้นะคะกลิ่นกระดังงาจะอยู่กับธาตุน้ำค่ะคุณผู้ชมสาวๆที่เกิดธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำก็จะมีอะไรบ้างมีราศีมีนราศีกรกฎราศีพิจิกนะคะจะทำให้เบิกบานแจ่มใสอารมณ์ดีทั้งวันค่ะท่านี้แขวนอยู่ใกล้ๆโต๊ะทำงานของคุณหรือว่าในตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะอันนี้ความหอมของเขาเป็นเรารู้สึกว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นธรรมชาติแล้วก็เป็นความเป็นไทยอยู่ในนั้นเราอยากเห็นกลิ่นโหระพาเราอยากรู้อะอันนี้เป็นกลิ่นโหระพาคุณผู้ชมดิฉันก็แกะทุกกลิ่นเลยค่ะ
นี้นะคะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ให้ข้างหน้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้คือเรื่องของกลิ่นมันมีผลต่อการทำงานนะการมีสมาธินะกลิ่นโหระพาก็จะได้แบบเหมือนเรากำลังทานใบโหระพาสดๆอยู่อะค่ะโหระพาเนี่ยเป็นกลิ่นที่พูดถึงความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเป็นนักสร้างสรรค์แล้วก็มีเสน่ห์ดึงดูดอันนี้คือโหระพาแต่ละธาตุก็จะมีความหมายไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบกลิ่นแบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามธาตุของคุณหรือว่าตามกลิ่นที่คุณชอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะออกมาได้แบบนี้แล้วก็เซตนึงนะคะก็จะมาแบบอย่างนี้1เซตนะคะราคา345บาทมีตัวถุงหอมเขาจะมาเป็นเซตนะคะนัชชี่จะเอาให้ดูก่อนเซตแบบนี้ถุงหอมถุงหอมนะคะแล้วก็ถุงผ้าแล้วก็ออยล์ดรอปที่สามารถที่จะทำให้กลิ่นนั้นติดทนยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะเซตนี้345บาทค่ะสามารถสั่งได้นะคะทาง Lazada นะคะหรือว่าจะสั่งผ่าน LINE ก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรไปสอบถามก็โทรได้ที่เบอร์0971973715นะคะชื่อว่าสรันคลินิกนะคะให้ทางคลินิกได้ดูแลคุณนะคะเพราะว่าสรันให้ความสำคัญกับกลิ่นแล้วก็ประสาทสัมผัสนะคะเขาก็มีแฮชแท็กด้วยนะคะเพราะร่างกายสำคัญให้สรันดูแลคุณนะคะนี่เป็นเซตแบบนี้นะคะคุณผู้ชมลุยชิมลุยช็อปวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมใครที่มีร้านนะคะมีแบรนด์อะไรที่คุณอยากจะฝากเข้ามานะคะก็สามารถฝากเขาไม่ได้ผ่านทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะนัชยานั้นจะนำผลิตภัณฑ์ของร้านคุณนะคะมาโปรโมทให้นะคะผ่านทางช่องทางลุยชิมลุยช็อปทางออนไลน์นะคะจะได้ช่วยให้ทุกคนนั้นผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19ไปพร้อมๆกันรวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการต่างๆนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นช่องทางในการฝากร้านค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับถุงหอมนี้